แล้วต้องทำ VR Leo Cider Bay ว้ารถไฟขบวนสุดท้ายแล้วเย้วู้สวัสดีค่ะโหไม่มีใครห้ามเลยในเนี้ยยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการในไลฟ์คือเถอะสารนะจ๊ะตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ลานรถไฟนี่เลยค่ะแถวถนนเชื้อเพลิงเห็นไหมว่ามันเป็นนี่วัตถุไวไฟมันต้องอยู่คนแรงๆอย่างพอแพงนะคะวันนี้เรามาที่ร้านหนึ่งนะคะขึ้นชื่อว่าอาหารแซ่บมากๆเมื่อเรามาแถวๆย่านนี้แล้วเนี่ยเราต้องมาร้านนี้นั่นก็คือร้านอินดี้ทรีบาร์นั่นเองนี่ยังไม่ใช่หน้าร้านนะท่านผู้ชมโอเคตามมานี่เลยนี่ท่านผู้ชมถึงแล้วเดี๋ยวนะอินดี้ทรีบาร์นั่นเองนะคะท่านผู้ชมเน่เดี๋ยวเราจะไปพบกับพี่เจ้าของร้านนะคะเขาชื่อว่าพี่จิ๋มนั่นเองและเราจะไปดูบรรยากาศข้างในร้านว่าเป็นยังไงบ้างตามป้าแพงมาวู้ตอนนี้เข้ามาในร้านแล้วนะคะเดี๋ยวไปหาพี่จิ๋มกันดีกว่าสวัสดีค่ะพี่จิ๋มสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะรายการในรายคืนหันศาเราจะให้พี่จิ๋มพาทัวร์ร้านอินดี้ทรีบาร์สักหน่อยนึงค่ะได้เลยนี่จากโซนแรกเลยนี่เป็นบาร์อันนี้เป็นหน้าบาร์หน้าบาร์นะคะท่านผู้ชมแล้วก็ก็คือสำหรับคนที่บอกว่ามาคนเดียวนะคะอยากนั่งชิลๆก็มาตรงนี้ได้ใช่ค่ะนี่ก็คือเป็นโซนเอาท์ดอร์ใช่ค่ะนะคะแล้วก็เข้าไปก็จะมีโดมนะให้พี่นำทางไปข้างหน้าเลยดีกว่าโซนนี้ก็จะเป็นโซนเอาท์ดอร์นะคะเหมือนกันแล้วก็คือร้านเราเนี่ยชื่ออินดี้ทีบาร์ตรงตัวเลยค่ะIndependent ก็คือว่ามีอิสระในการที่จะใช่ค่ะก็คือไม่ว่าจะเป็นด้านนอกนะคะอยากจะนั่งชิลๆหรือว่าคุณอยากจะมีกิจกรรมร่วมๆกับเพื่อนๆนะคะก็คือคาราโอเกะก็คือเข้าไปเป็นห้องคาราโอเกะใช่ก็คือมาเป็นคนที่ต้องการที่จะปลดปล่อยนะคะออกมาบอกเต้นระบำร้องเพลงกันกับเพื่อนค่ะแล้วก็จะมีอยู่2ห้องอยู่2ห้องใช่มั้ยคะห้องนึงจะเป็นห้องตีมรถไฟนะคะเข้าไปก็จะมีความรู้สึกเหมือนกับเข้าไปอยู่ในโบกี้รถไฟค่ะและส่วนอีกห้องเนี่ยก็จะเป็นห้องดิสโก้แดนซ์โดยเฉพาะเลยนะคะก็ยุคแบบเลือกยุคได้เลยนะคะค่ะมีเวทีเล็กๆด้วยใช่ค่ะมีเวทีเป็นนักดนตรีใช่ค่ะเป็นเขาเรียกว่าอะคูสติกแบนด์ใช่มั้ยคะใช่ค่ะตรงนี้เลยนะคะอันนี้ค่ะโซนนี้ก็คือใช่ค่ะตรงนี้ก็คือเป็นโซนอินดอร์นะคะค่ะซึ่งก็จะมีให้เลือกนั่งตรงริมน้ำนะคะได้ยินเสียงน้ำหน่อยใช่หรือว่าจะเป็นด้านบนนะคะซึ่งเราก็จะมีแบบว่าแอคทิวิตี้ต่างๆรออยู่ไม่ว่าจะเป็นเรียกภาษาเขาเรียกอะไรนะปลาเป้าปลาเป้าเออเป็นปลาเป้าแล้วก็มีโต๊ะพูใช่ค่ะสำหรับเป็นเกมสำหรับวงเล่าที่แบบเฮ้ยฉันสำหรับว่าหนุ่มๆอะไรเงี้ยเฮ้ยจริงๆผู้หญิงชอบอ้าวเหรอคะยังหนูเป็นคนชอบเล่นพูมากแน่อันนี้ถนัดเลยงั้นเดี๋ยวหนูต้องไปโชว์ฝีมือนิดนึงไม่ไม่อยากโชว์เลยไม่อยากจะบอกว่าหนูเล่นห่วยมากอันนี้ก็เป็นโซนที่ร้านก็จะมีประมาณแบบนี้ใช่ไหมคะในหลายโซนนะท่านผู้ชมมีทั้งคาราโอเกะเอาท์ดอร์อินดอร์นะคะแล้วก็บรรยากาศเนี่ยน่านั่งมากๆเลยและที่สำคัญเนี่ยคุณพี่มีเมนูอะไรเด็ดให้รายการไหนไลค์ขึ้นแบบได้ค่ะพี่เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วสำหรับช่วงหน้ามาเด็ดค่ะสำหรับเมนูเด็ดของอินดี้ทรีบาร์ค่ะคิดแล้วต้องทำ VR Leo Cider Bay